คาน้ำมันดิบตลาดโลกปรับตัวลดลงถึง 30% เป็นการปรับตัวลดลงมากที่สุดในรอบเกือบ30ปีโดยเป็นผลมาจากการเปิดศึกราคาน้ำมันระหว่างซาอุดีอาระเบียกับพันธมิตรนอกโอเปกอย่างรัสเซียสงครามราคาน้ำมันประทุขึ้นหลังซาอุดีอาระเบียผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่สุดของโลกประกาศแผนจะเพิ่มกำลังการผลิตให้มากกว่า10ล้านบาร์เรลต่อวันพร้อมปรับลดราคาน้ำมันลงอีก 6-8 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลโดยเริ่มในเดือนเมษายนนี้ท่าทีดังกล่าวมีขึ้นหลังการประชุมเวที OPEC Plus ที่กรุงเวียนนาที่มีรัสเซียเข้าร่วมเมื่อวันศุกร์มีมติไม่ปรับลดกำลังการผลิตต่อเนื่องโดยมีรัสเซียเป็นหัวหอกแม้ปริมาณความต้องการน้ำมันเชื้อเพลิงตลาดโลกขณะนี้จะลดต่ำลงเพราะได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศจีนซึ่งเป็นผู้บริโภครายใหญ่มีรายงานว่ามติดังกล่าวสร้างความขุ่นเคืองใจให้กับซาอุดีอาระเบียและเป็นที่มาของคำสั่งเปิดศึกราคาน้ำมันเพื่อหวังสำแดงให้รัสเซียเห็นว่าใครคือผู้คุมเกมที่แท้จริงภายใต้ความเชื่อที่ว่าซาอุดีอาระเบียสามารถผลิตน้ำมันออกขายสู่ตลาดโลกได้ในราคาต่ำชนิดที่คนอื่นไม่มีทางทำได้อย่างแน่นอนทันทีที่ราคาน้ำมันดิบร่วงลงมันได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างออกไปและทำให้ตลาดเกิดความปั่นป่วนก่อนหน้านี้ IMF เคยเตือนว่าซาอุดีอาระเบียต้องการราคาน้ำมันที่ระดับเฉลี่ย80ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเพื่อช่วยให้งบประมาณประเทศอยู่ในภาวะสมดุลผลกระทบดังกล่าวยังอาจจะสร้างปัญหาให้ประเทศผู้ส่งออกน้ำมันรายอื่นเช่นเวเนซุเอลาหรือแม้แต่อิหร่านที่อยู่ระหว่างถูกกดดันด้วยมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐซึ่งหากราคาน้ำมันร่วงยาวอาจสร้างปัญหาไปถึงงบประมาณด้านการศึกษาหรือแม้แต่การสาธารณสุขโดยเฉพาะในยามที่อิหร่านกำลังกรำศึกหนักจากไวรัสโคโรนาที่ระบาดในประเทศอุตสาหกรรมเชลออยล์ของสหรัฐเป็นอีกที่ที่จะได้รับผลกระทบเพราะผู้ประกอบการจะอยู่ได้ต้องการระดับราคาที่สูงกว่านี้และหลายบริษัทในขณะนี้มีภาระหนี้สูงอาจจะไม่สามารถดำเนินกิจการต่อจนนำไปสู่การลดการจ้างงานในที่สุดมองผิวเผินการตัดสินใจของผู้นำรัสเซียที่ลุกขึ้นมางัดข้อกับซาอุดีอาระเบียครั้งนี้อาจจะไม่เป็นผลดีกับเศรษฐกิจของรัสเซียเองด้วยหากราคาน้ำมันลดต่ำลงแต่ทว่าในทางกลับกันปรากฏการณ์นี้ก็สร้างความเจ็บปวดให้กับเศรษฐกิจของสหรัฐไปพร้อมกันด้วยนั่นเอง